ค่ะสวัสดีค่ะพี่อาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยนะพี่อาย่าทําระบบ TSW นะคะขายทุกวันเลยอุ้ยตื่นเต้นพี่คนเยอะวันนี้สวัสดีครั้งค่ะอุ้ยแม่ตื่นเต้นค่ะพี่อาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้มาแบ่งปันนะคะกุญแจสร้างความมหัศจรรย์ให้ชีวิตเฮากับพี่น้องนะคะเฮามีผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตของเฮาแต่ว่าเฮาอาจจะบ่รู้ว่าเอ้ากุญแจดอกที่1คือกุญแจความสุขแต่ว่ากุญแจที่เฮาพบเจอผู้คนมากมายนี่ก็คือการที่เฮาสํานึกรู้คุณคนที่เข้ามาในชีวิตของเฮาค่ะพี่น้องนะคะบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่เฮาครอบครัวเฮาคนที่ทำงานหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะที่เข้ามาในชีวิตของเฮาเฮาสามารถที่จะซาบซึ้งใจได้กับทุกคนค่ะนะคะมื้อนี้นะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยที่สิเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเปลี่ยนแปลงค่ะที่สิเฮ็ดให้เฮาเกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตนะคะการที่เฮานะคะการที่เฮารู้ทางลัดนะคะทางลัดทางรอดที่สิเฮ็ดให้เฮามีความสุขโดยที่เฮาสำนึกรู้คุณนะคะซึ่งคนระดับโลกคนดังระดับโลกเขาก็รู้จักนะคะเขาก็รู้นะคะว่าการสำนึกรู้คุณการขอบคุณเป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเจริญรุ่งเรืองคือกันค่ะนะคะบ่ว่าสิเป็นโทนี่ล็อบบินหรือว่าเอดิสันพี่น้องตระกูลไล่ค่ะเพิ่นก็เฮ็ดนะคะเพิ่นก็เฮ็ดแบบนี้คือกันเพิ่นก็เรียนรู้กฎระดับโลกแบบนี้คือกันนะคะผู้ใดรู้แล้วผู้นั้นเฮ็ดผู้นั้นก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Hello everyoneนะคะผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นก็รอดนะผู้ใดรู้แล้วนะบ่เอามาเฮ็ดนะมันก็แล้วแต่ชีวิตของไผของมันค่ะนะมันก็แล้วแต่ชีวิตของไผของมันบางคนหูทางลัดดีแล้วนะคะบางคนหูทางลัดดีแล้วบางคนหูทางลัดดีแล้วก็บ่เอาไปเฮ็ดนะก็ยังคิดลบต่อไปนะเอ้าฉันอยากคิดลบต่อไปหรือว่าด่าลูกด่าผัวต่อไปหรือนินทาว่ากล่าวชาวบ้านต่อไปมันก็บ่ผิดบ่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะพี่น้องเรื่องของไผของมันนะเป็นสิ่งที่เขาเลือกนะคะเฮาสิเลือกคิดลบต่อไปเฮาก็บ่ผิดมันเป็นทางเลือกของเฮาเฮาสิคิดดีต่อไปมันก็บ่ผิดบ่ถูกบ่มีผิดบ่ถูกอยู่ที่ว่าเฮาเป็นคนเลือกชะตาชีวิตของเฮาถ้าเฮาเลือกที่จะคิดดีนะคะเฮาก็เดินตามคนที่เขานะคะคนที่ระดับโลกที่เขาเฮ็ดแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาเฮ็ดแล้วเขามีความสุขการสํานึกรู้คุณเป็นสิ่งที่ดีนะคะรู้สํานึกรู้คุณเกรทฟูลนะคะต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่ามื้อนี้พี่อยากจะนํานะคะนําให้เฮานะคะสํานึกรู้คุณเกี่ยวกับผู้คนมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเฮานะคะผู้คนมากมายเข้ามาในชีวิตของเฮาบ่ว่าเขาสิเข้ามาเป็นประสบการณ์เฮานะคะเข้ามาเป็นคู่ของเฮาหรือเข้ามาแล้วมาในชีวิตของเฮาแล้วก็จากไปนะคะเฮาสามารถที่จะสํานึกรู้คุณได้นะคะเฮาเจอผู้คนมากมายนะคะเข้ามาบางคนก็เข้ามาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เฮาเฮ็ดให้เฮาเก่งให้เฮาแข็งแกร่งขึ้นบางคนก็เข้ามานะคะเพื่อให้เฮาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์ต่างๆเข้ามานะคะเฮาก็สามารถที่จะขอบคุณได้นะคะบางครั้งกุญแจแห่งการขอบคุณผู้คนนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตไผบางคนก็ได้หรืออาจสิเฮ็ดให้เฮาปลดล็อกในชีวิตของเฮาเพราะว่าบางคนที่เฮาอาจจะหลงลืมไปเฮาอาจจะลืมขอบคุณเขาเฮาอาจจะลืมสํานึกรู้คุณเขานะคะถ้าเฮามาเฮ็ดนะขอบคุณทุกวันค่ะทุกวันเฮาก็ขอบคุณแตกต่างกันนะคะการที่เฮาขอบคุณทุกวันมันเฮ็ดให้เฮานะคะรู้สึกหัวใจอิ่มเต็มปิติสุขนะการที่เฮามีความสุขเฮาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาค่ะทุกคนค่ะนะคะการที่เฮาขอบคุณผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเฮามันก็เป็นการทบทวนสิ่งดีๆแต่เฮาขอบคุณจากหัวใจของเฮาการที่เฮาสํานึกรู้คุณต่อผ่านหัวใจของเฮารู้สึกซาบซึ้งใจมากๆรู้สึกขอบคุณแล้วหัวใจเฮาอิ่มเต็มหัวใจเฮาฟูนั่นคือเป็นการขอบคุณที่นะที่สําเร็จนะอาจจะมีน้ําตาซึมแน่หรืออาจจะนะขนลุกหรืออาจจะรู้สึกอิ่มเต็มรู้สึกหัวใจฟูนี่ก็เป็นได้หรืออาจจะมีลักษณะซาบซ่าไปทั่วร่างกายเฮาอันนี้ก็เป็นการสํานึกรู้คุณที่สําเร็จผลเฮาสํานึกรู้คุณบ่อยๆเฮาก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาค่ะนะคะบางคนอายุหลายนะคะบางคนอายุหลายแล้วก็บ่เคยสํานึกรู้คุณเลยพี่ย่าๆเพิ่งมารู้ตอนที่พี่ย่าๆ40กว่าปีนะคะในการขอบคุณมันเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นมันเฮ็ดให้พี่ย่าๆมีความสุขขึ้นก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะเพราะว่าน้องๆที่อยู่ต่างแดนอาจจะอยากมีความสุขโดยที่บ่ต้องไปซื้อของนู่นของนี่มานะมีความสุขถ้าเฮาซื้อสิ่งของอ่ะกระเป๋านะแบรนด์เนมหรือต่างๆสิ่งต่างๆอ่ะเป็นของนอกกายเฮามีความสุขแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแต่ว่าถ้าความสุขภายในหัวใจเฮามันสิสร้างได้ตลอดเวลาแล้วมันจะอิ่มเต็มมันจะอยู่โดนนึกถึงตอนใดมันก็เฮ็ดให้เฮาหัวใจฟูหัวใจมีความสุขจ้านะคะ
สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะนะคะเฮานะคะถ้าเฮาสำนึกรู้คุณเฮาสิมีพลังกับพี่น้องสำนึกรู้คุณเฮาสิมีพลังงานดีๆนะพลังงานดีๆนี่สิไหลเข้ามาทั่วร่างกายเฮาเฮามันสิเป็นคลื่นที่ดีเป็นคลื่นนึงในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นได้ค่ะพี่น้องนะคะพี่ยายานะคะจะพาขอบคุณนะคะจะพาขอบคุณนะคะเฮาอาจสินึกถึงตามหรือเฮาอาจสิหาสมุดสักเล่มแล้วก็จดคนที่เฮาอยากขอบคุณขอบคุณฉันอยากขอบคุณคนนี้เพราะอีหยังเฮาเขียนเหตุผลไปอยากขอบคุณเขาเพราะอีหยังเราเขียนเหตุผลไปเขียนมาได้หลายคนเท่าใดเฮายิ่งดีแล้วเฮาก็นะคะเฮารู้สึกซาบซึ้งใจว่าเขาเฮ็ดอีหยังให้เฮาแน่นะคะมื้อนี้พี่ย่าอยากจะพาขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเฮาพี่ย่าอยากจะพาเริ่มจากพ่อแม่ของเฮาขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะที่ทำให้ฉันได้เกิดมาขอบคุณแม่มากๆเลยแม่น่ารักนะแม่ทำให้ฉันอบอุ่นทำอาหารดีๆให้ฉันกินตั้งแต่ฉันยังเล็กๆนะคะตั้งแต่ฉันยังเล็กๆเด็กๆนะแม่ทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขมากเวลาที่ฉันไม่สบายนะคะแม่ก็นะเอายาหาน้ำหาข้าวให้ฉันกินฉันรู้สึกอบอุ่นมากเมื่อได้นอนที่ตักแม่ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะบางคนพ่อแม่อาจจะไม่อยู่จากโลกนี้ไปแล้วนะบางคนพ่อแม่อยู่เราสามารถสำนึกรู้คุณได้นะคะขอบคุณนะขอให้คน40กว่าคนนี้นะมีชีวิตดีขึ้นนะเจอแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะพี่ยายาขอโปรยนะเราออมความสุขเราออมแห่งความโชคดีให้ทุกคนนะคะที่ฟังนะคะนะคะคนที่ฟังวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะพ่อแม่ของพี่ยายานะคะไม่ได้อยู่คือตายไปนานแล้วค่ะพี่น้องตายไปโดนแล้วแต่ว่าเขาจะสามารถขอบคุณได้ผู้ใดพ่อแม่อยู่นี่อู้ยี่สิบขอบคุณได้ดีมากค่ะขอบคุณพ่อแม่ของฉันนะขอบคุณแม่นะที่คอยสั่งสอนฉันขอบคุณแม่นะที่คอยหาอาหารให้ฉันกินถึงแม้วันนั้นฉันไม่สบายพ่อแม่นะคะก็ให้ข้าวให้อาหารฉันกอดฉันรู้สึกว่าตักของแม่อบอุ่นมากนะคะพี่ยาย่าอาจจะรู้สึกซาบซึ้งใจนะอาจจะรู้สึกนะคะเครือเพราะไม่ได้เสียใจแต่ว่ามันปิติสุขน้ำตาแล้วมันจะมีปิติสุขมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าใครอยู่ในคลื่นลักษณะนี้เราจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะรู้สึกปิติสุขนะคะรู้สึกมีความสุขในหัวใจที่ได้นอนจากแม่นะคะขอบคุณแม่มากๆที่ทำให้ลูกคนนี้เก่งขึ้นทำให้เป็นคนขยันทำให้เป็นคนที่นิสัยดีน่ารักเชื่อฟังแม่ทุกอย่างขอบคุณแม่มากๆขอบคุณแม่จากหัวใจและขอบคุณพ่อที่เป็นคนที่เข้มข้นเข้มแข็งนะถึงแม้ว่าพ่อจะดุบ้างแต่พ่อก็อยากให้เราได้ดีขอบคุณพ่อมากๆที่เป็นต้นแบบให้กับครอบครัวทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวจนมีชีวิตลูกเติบโตมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณพ่อมากๆที่สอนให้ลูกคนนี้ซื่อสัตย์สอนให้ทุกประสบการณ์ไม่ว่าพ่อจะดุไม่ว่าพ่อจะด่าพ่อเขาอยากให้ลูกได้ดีขอบคุณจากหัวใจขอบคุณพ่อกับแม่จากหัวใจลูกคนนี้ขอบคุณนะเราก็สามารถขอบคุณแบบนี้นะพี่ยาย่าก็จะขอบคุณต่อเลยนะขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชามาให้เราตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่เรานะเด็กเรายังอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนจนเราอ่านออกเขียนได้ทำให้เรามีความสุขทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เรามีอาชีพดีๆจนกระทั่งทุกวันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนสิทธิ์รู้สึกสำนึกรู้คุณขอบคุณรุ่นพี่ที่ทำงานตั้งแต่ที่เราเรียนจบมามีรุ่นพี่ที่น่ารักคอยสอนงานให้ทำให้เราเก่งทำงานได้ง่ายๆสบายๆและเราสามารถได้รับเงินเดือนแรกขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนที่ทำให้เรามีอาชีพดีๆและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันขอบคุณเราก็สามารถขอบคุณได้แบบนี้ไปนะคะเราสามารถขอบคุณแบบนี้นะคะหรือขอบคุณครอบครัวของเรานะคะขอบคุณปู่ย่าตายายของเราที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กนะสั่งสอนให้เราเป็นคนดีทำให้เรา
เป็นเด็กดีน่ารักพูดจาไพเราะดีกับทุกคนเราก็สามารถขอบคุณแบบนี้ขอบคุณสามีของฉันนะเป็นสามีที่น่ารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันรักฉันสนับสนุนฉันทุกสิ่งทุกอย่างสามีคนนี้เป็นคนที่น่ารักที่ดีมากขอบคุณมากๆที่เขาเข้ามาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งเขาสะพานเขามาให้ฉันทำให้ฉันมีชีวิตดีขึ้นทำให้ครอบครัวมีชีวิตดีขึ้นขอบคุณลูกทั้งสองคนที่เป็นลูกที่น่ารักที่ใส่ดีนะคะไม่เคยทำให้ลำบากใจเป็นลูกที่น่ารักเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากหัวใจขอบคุณโซเชียลทุกโซเชียลที่ทำให้พี่อาย่ามีอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพออนไลน์อีกอาชีพหนึ่งฉันอยากจะขอบคุณ TikTok Facebook Instagram LINE ที่ทำให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวเพิ่มขึ้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ใน TikTok และ Facebook ที่สนับสนุนทำให้พี่อาย่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพออนไลน์ที่เป็นรายได้ทำให้เข้ามาเสริมชีวิตในครอบครัวของเราให้มีชีวิตดีขึ้นอยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะขอบคุณแบบนี้ค่ะทุกวันเราสามารถที่จะเปลี่ยนการขอบคุณแบบนี้นะพี่อาย่าก็จะซาบซึ้งใจแบบนี้นะคะจากบ้านชอบความสดใหม่เราจะต้องขอบคุณเปลี่ยนการขอบคุณวันนี้เราขอบคุณผู้คนนะวันพรุ่งนี้เราอาจจะขอบคุณร่างกายของเราวันต่อไปเราอาจจะขอบคุณการงานของเราวันต่อไปเราอาจจะขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านนะคะคือเราเปลี่ยนการขอบคุณแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขและคลื่นนี้แหละคลื่นนี้แหละมันจะเป็นคลื่นที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเรามหัศจรรย์ขึ้นทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นการงานการเงินเจริญงอกงามทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะขอบคุณได้แต่เราเปลี่ยนการขอบคุณทุกวันไม่ซ้ำกันมันจะทำให้นะคะเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจเราฟูรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีรู้สึกคือมันรู้สึกว่าหัวใจเราฟูมันรู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะมันเหมือนมีพลังอ่ะคือมีพลังพิเศษเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะพี่อาย่าก็อยากจะแบ่งปันเพราะพี่อาย่าก็เรียนนะคะเรียนกับครูบาอาจารย์ครูสิตานะคะเรียนซึ่งสอนให้เราสำนึกรู้คุณสอนให้เรารู้กฎนี้แต่ก่อนพี่อาย่าไม่เป็นแบบนี้พี่อาย่าเป็นคนที่นะคะไม่ใช่เป็นคนที่คิดดีคิดบวกแบบนี้เป็นคนคือคบง่ายแต่ว่าแต่ก่อนอ่ะจะไม่เหมือนแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นคือดีมากยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ดีมากน่าคบหานะคะเพราะว่าไม่เอาเปรียบใครนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะแล้วก็จะเชื่อในกฎนะเชื่อในกฎแห่งกรรมด้วยนะพี่อาย่าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อว่าทำดีได้ดีนะพี่อาย่าใช้นะความดีนำทางแล้วก็นั่งสมาธินะใช้บุญนำทางคือถ้าเราคิดดีทำดีมันก็เป็นการจะทำที่ดีกรรมนั้นก็จะสนองเราให้เรานะคะคือกรรมนั้นก็จะเบี่ยงเราให้ไปเจอแต่สิ่งดีๆทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นนะคะลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปทำดูนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆพี่อาย่ารู้สึกมีความสุขมากวันนี้นะคะได้แบ่งปันใครได้ฟังนะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ชีวิตของทุกคนนะคะที่ฟังอยู่นี้ไม่ว่าจะมาฟังย้อนหลังขอให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทุกคนขอให้มังคังลำด้วยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้ทุกคนมีความสุขในคืนนี้จ้านอนหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยจ้าสำหรับวันนี้พี่อาย่าลาไปก่อนจ้าไปแล้วค่ะ